สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับสาระดีๆเพื่อการดูแลสุขภาพกับอโรคาวาไรตี้อีกเช่นเคยค่ะในวันที่คุณเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วต้องประสบกับปัญหาสุขภาพจากโรคเกาต์ถึงขนาดที่ต้องนอนนิ่งอยู่บนเตียงไม่สามารถลุกขึ้นมาทำงานหรือดูแลครอบครัวได้ถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไรคะแต่สำหรับแขกรับเชิญของเราเขาเลือกต่อสู้กับโรคร้ายจนกลับมาเป็นเสาหลักดูแลครอบครัวได้อีกครั้งเขาทำได้อย่างไรไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณฟ้ารุ่นรุ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่สุรพลสวัสดีครับตอนนี้อายุกี่ปีแล้วคะตอนนี้ตอนนี้อายุ56ปีครับ56ปีนะคะแล้วก่อนหน้านี้คือมีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างคะคือรู้สึกจะมีอาการปวดขาแล้วก็เป็นโรคเกาต์มาก่อนครับมันทรมานมากแค่ไหนคะก็เรียกว่านอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวคือขอโทษนะคือถ่ายเกี้ยวอะไรพวกนี้ก็ต้องคานไปแล้วอย่างนี้คือถ้าหากว่าอากาศเปลี่ยนอย่างเช่นหนาวอากาศหนาวมากๆหนาวจัดมีปัญหามากไหมคะก็มีปัญหาก็คือมีอาการปวดเพิ่มมากกว่าปกติคือไม่ต้องไปไหนเลยดีกว่าถูกต้องนอนอย่างเดียวครับคือต้องเวลาเข้าห้องน้ำก็ต้องหาอะไรมาใส่เองค่ะอาจจะเป็นกระโถนอาจจะเป็นอะไรใช่ไหมคะค่ะได้ไปหาหมอรักษาดูแลก็ไปหาหมอก็ยาตัวเดิมเป็นแค่ก็เรียกบรรเทาอาการแต่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ค่ะซึ่งพี่สุรพลดูแลรักษาแบบนี้มากี่ปีแล้วประมาณ3ปี3ปีที่ดูแลกันต่อเนื่องถูกต้องครับก็เป็นหายๆเป็นแล้วก็พอเป็นได้ระยะหนึ่งก็ค่อนชั่วไปแล้วก็ตอนนั้นก็มีอาการอีกค่ะรู้จักน้ำเห็ดได้ยังไงคะคือได้ทางวิทยุฟังวิทยุทุกวันค่ะแล้วก็เพื่อนที่ทำงานด้วยกันก็เขามาบอกด้วยค่ะก็เลยลองดูประมาณได้ประมาณสักครึ่งขวดเนี่ยมันก็รู้สึกอาการนั้นมันก็ถดถอยลงไปถดถอยยังไงคะอาการปวดที่เป็นมากๆต้องคลานเข้าห้องน้ำก็ตอนนี้ก็กระปี้กระเป๋าที่ว่าครึ่งขวดนะคะถูกต้องครึ่งขวดแรกกระปี้กระเป๋าเลยถูกต้องนั่งอยู่กับที่แล้วก็ต้องใช้กระโถนด้วยซ้ำไปถูกต้องแล้วครึ่งขวดแล้วพี่สามารถเดินเข้าห้องน้ำได้เองถูกต้องฮะไม่ได้รู้สึกไปเองไม่ได้คิดไปเองไม่ได้คิดมันเกิดขึ้นจริงๆจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับคนธรรมดาเดินเหินอะไรพวกนี้ก็ไม่มีอาการปวดไม่มีอะไรทั้งนั้นมีความขยันอะไรพวกนี้อยู่ในตัวพร้อมค่ะตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะเลี้ยงหลานด้วยค่ะแล้วก็ปะยางรถอะไรทำซ่อมมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้ทุกชนิดค่ะเลี้ยงหลานด้วยเลี้ยงหลานถึง9คน9คนถูกต้องคือรายได้ที่มาดูแลที่บ้านคือมาจากพี่สุรพลคนเดียวเลยถูกต้องครับภาระที่หนักมากๆหลาน9คนถ้าหากว่าร่างกายเราไม่ไหวอีก9ชีวิตอีก10ชีวิตที่เหลือก็คือต้องอดต้องอดไปด้วยครับผมจะต้องหางานค่ะประกอบสุขภาพร่างกายเราสำคัญสำคัญถ้าขาดผมคนนึงก็ทั้งบ้านก็เรียกว่าตอนนี้ถ้าหากว่าคงสุขภาพที่ดีนี้ไว้นะอีก9ชีวิตที่เหลือก็จะอยู่อย่างมั่นใจถูกต้องครับนะคะวันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งขอส่งต่อความมั่นใจและส่งต่อกำลังใจให้กับพี่สุรพลนะคะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นของขวัญจากธรรมชาตินะน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อให้พี่สุรพลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะไปอีกตราบนานเท่านานเลยนะคะครับผมค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับในเมื่อคุณคือเสาหลักสำคัญของครอบครัวก็อย่าละเลยที่จะดูแลสุขภาพเพราะยังมีอีกหลายชีวิตที่คุณต้องดูแลให้ต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติอีกทางเลือกในการสร้างสมดุลสุขภาพและความแข็งแรงให้กับร่างกายสนใจสั่งซื้อได้ที่084-670-6111และ084-670-6222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะ